สวัสดีครับพบกันประจำวันพุธที่8มีนาคม2566วันนี้ดัชนีหลุดแนวรับ 1,600 จุดไปเรียบร้อยนะครับระหว่างชั่วโมงซื้อขายแต่หลังจากนั้นก็ดีดขึ้นมาจนยืนลบไปเพียง 5.91 จุดครับปิดยืนเหนือ 1,600 จุดอยู่ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันนี้ 1,599ก็อาจจะเป็นจุดต่ำสุดในรอบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือฝรั่งวันนี้กลับมาขายไม่ยั้งอีกนะครับเกือบ 4,000 ล้านและเป็นเหตุผลสำคัญที่หุ้นลงและลงแรงนะครับดีว่าวันนี้รายย่อยใจยังสู้ครับกินดีหมีหัวใจเสือไม่ถอดใจไม่ท้อแม้จะเจ็บแต่ก็ทนเอาเข้าไปสวนหมัดกับฝรั่งครับแพ้มาหลายรอบแล้วนะครับรวมทั้งวันนี้ด้วยเรามาดูนะครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียกันก่อนดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวบวกไป135จุดดัชนีเซี่ยงเฉิงของตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ลงแรงครับ483จุดแล้วก็จีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลงไป14จุดแต่ว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์ล่าสุดก็บวกไป40กว่าจุดอาจจะเป็นสัญญาณดีเล็กๆนะเอาเรามาดูของเราบ้างนะครับดัชนีมาปิดที่ 1,612.90 จุดลงไป 5.91 จุดมูลค่าการซื้อขาย 59,250 ล้าน5อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1 KBank 137.50 ลงไปแรงเลยวันนี้ 3.50 เลย LT ครับ 69.75 ราคาไม่เปลี่ยนแปลงบ้านปู 10.90 บวกมา10สตางค์ทรูครับ8.45 บวกมา5สตางค์และก็แอดวานซ์204บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงโอ้โหเคแบงค์นี่อาจจะตกไปอยู่เป้าหมายในการขายของต่างชาติส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับกองทุนวันนี้ยังสู้ต่อซื้อ 1,001 ล้านบาทพอร์ตโบรกเกอร์ขาย102ล้านบาทต่างชาตินะครับขาย 3,987 ล้านรายย่อยเข้าไปรับนะครับ 3,088 ล้านซื้อสุทธิโอ้วันนี้สถานการณ์ก็ต้องถือว่ายังรวมพลังกองทุนกับรายย่อยต้านไม่ให้ดัชนีหลุด 1,600 แนวรับสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าหลุดไปเนี่ยอาจจะไปเจอกันที่1580 1560ซึ่งลึกมากนี่ก็ลึกแล้วนะครับก็หวังว่าวันนี้ที่หลุด 1,600 จุดหลุดไปสักทีเอาละเป็นแนวรับเรายังรับอยู่ละถือเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งระดับ 1,600 จุดถ้าไม่มีปัจจัยลบไม่มีข่าวร้ายใหม่ๆมาอาจจะยืนอยู่สู้กันอยู่แถว 1,600 จุดได้แต่สำคัญนะฝรั่งเนี่ยโอ้โหขายหนักจริงๆขายไม่เลิกเลยนะครับต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และไม่รู้ว่าจะส่งสัญญาณหยุดทุบหยุดถล่มหุ้นไทยเมื่อไหร่ก็ต้องเฝ้าดูนะครับถ้าฝรั่งขายน้อยลงหรือกลับมาซื้อเริ่มต้นกลับมาซื้อนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งในการที่ดัชนีหรือตลาดหุ้นจะฟื้นกลับเอาละครับพวกนี้เข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์อีกแล้วยังไม่เห็นสัญญาณข่าวดีก็หวังว่าดาวโจนส์คืนนี้จะเขียวๆปัจจัยภายนอกให้ดีหน่อยไม่ใช่ปัจจัยไม่ภายในก็ไม่ค่อยดีนะครับต่างชาติขายปัจจัยภายนอกมาซ้ำเติมอันนี้น่ากังวลเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ปิดตลาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรากลับมาคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ